สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม Youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มนะครับวันนี้นะครับต้องจัดข่าวให้กับแฟนอาร์เซนอลนะครับวันนี้นะครับในทวิตเตอร์ของฟาบิโอโรมาโน o นะครับเยอะมากนะครับ เห็นหน้ามิเคลอาร์เตต้าจนแบบไม่รู้ว่าเปิดไปไหนก็เจอแต่อาร์เตต้าผมเองนะครับก็เลยไล่แปลข่าวนะครับให้แับแฟนอาร์เซนอลซะเลยนะครับว่าวันนี้ข่าวของอาร์เซนอลทำไมถึงเยอะนะครับวันนี้นะครับความคืบหน้าในการปิดดีลนักเตะนะครับดีลระดับโลกที่แฟนแมนซิตี้แล้วก็แฟนอาร์เซนอลต้องแข่งกันก็นนคือดีลของดีแคลิฟ ล่าสุดอัปเดตถึงไหนนะครับผมเอาอัปเดตตอนนี้ล่าสุดเลยคือยังแข่งกันอยู่แหละแต่แนวโน้มนะครับยอสโกกาดิโอนะครับซิติโลกใหม่สำหรับกองหลังที่แพงที่สุดในโลกนะครับยอสโกจะเป็นกองหลังที่แพงที่สุดในโลกในตอนนี้และแมนซิตี้นะครับเดินหน้าในการที่จะปิดดีวนี้ด้วยซิติโลกใหม่นั่นก็หมายความว่าโอกาสที่แมนซิตี้จะเซ็นสัญญากับดีแคไล ก็มีโอกาสน้อยลงเล็กน้อยอย่าลืมนะครับแมนซิตี้ก็รวยนะครับแต่อาร์เซนอลจะมีกลเม็ดเด็ดพายอะไรนะครับที่จะปิดดีลของนิแคไรได้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ดีลที่ได้มันมีก็คือดีลของยูเลียนทิเบอร์นะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็คงไม่มีอะไรผิดพลาดละนะครับก็จะปิดดีลอย่างเป็นทางการเตรียมตรวจร่างกายนะครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเรื่องราวของอาร์เซนอลทั้งหมดนะครับหมดเกี้ยงจริงละนะครับ เรามาดูรายละเอียดของข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรอนอาร์เซนอลกันในค่ํมคืนนี้กันนะครับข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของอามาดูโอนาน่าก่อนนะครับสโมสรเอเวอรตันนะครับประกาศชัดเจนมาหลายวันแล้วนะครับว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก่อนวันที่30มิถุนายนเหรือเวลา5วันนะครับ อาร์เซนอลนะครับที่ติดตามดีลของอามาดูโอนาน่านะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีด้วยต้องปิดดีลมาออามาดูโอนาน่าให้ได้ในสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับตอนนี้นะเอเวอเร์ต์ตั้งราคาขายโอนาน่าไว้ที่55ล้านปอนด์และตอนนี้เอเวอเร์ตันยืนยันแล้วนะครับว่าเขาต้องการระดมเงินสดก่อนปิดบัญชีในฤดูกาลนี้ คือจะขายโอนาน่าเนี่ยก่อน30มิถุนายนเพื่อให้บัญชีของเขาลดแรงกดดันเพราะว่าเอเวอเรตันเนี่ยตัวแดงตัวเลขสีแดงการขายโอนาน่าในราคา55ล้านปอนด์นั้นจะทำให้ตัวเลขของอาร์เซนอลสวยขึ้นโอนาน่านะครับเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลและเชลซีสทีม เจ้าหนูวัย21อปีคนนี้นะครับเล่นเป็นตัวจริง29สานัดสำรอง4นัดให้กับเอเวอเรตันในฤดูกาลที่แล้วนะครับยิงได้1ประตูลและก็ทำไปอีก2แอซิสเป็นนักเตะที่แกร่งมากนะครับแล้วก็มีข่าวว่าอาร์เซนอลจะต้องปิดดีลนี้ให้ได้นะครับก็รอดูกันนะครับเพราะว่าคือวันนี้ที่ออกมาบอกก็เพราะว่าเอเวอเรตันต้องการเคลียร์ตัวเลขสีแดงนะครับก็มาเพื่อเขาเขาละเมิดกฎไฟแนนเชียลเอ,า,อางี้ดีกว่า ทุกทีมแหละที่ละเมิดกฎ financial ต้องการเคลียร์ตัวเลขให้ลดแรงกดดันทางการเงินแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดิคาไ์ก่อนนะครับก่อนที่จะไปเรื่องราวของอาร์เตตานะครับนักข่าวของมากาเนี่ยเขาถามทุกเรื่องเลยถามอาร์เตตาถามว่าดิคาไ์ไปถึงไหนแล้ว แล้วทำไมคุณต้องเซ็นสัญญากับ h a r v เวิร์ส์อัเตต้าตอบดิวของไลว่าขออภัยผมไม่สามารถพูดถึงผู้เล่นที่ไม่ได้เป็นของเราได้ส่วน h a r v เวิเป็นผู้เล่นที่หลากหลายอายุ24ปีพอสวรรสูงผมแยกประเด็นของ h a r v เวิรไปละทีนี้มาเคลียร์กันที่ดีแคลไลส์ล่าสุดนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเอียน,นเด็กเอียนเดกเนี่ยเป็นนักวิจารณ์ เป็นนักวิจารณ์ในทางที่ดีนะเขาบอกเลยว่า 1. การจัดสรรการสนทนาส่วนตัวกับดีแคลไลท์ของอาร์เตตานั้นเนี่ยแน่นอนเป็นความลับเป็นความลับแต่วิธีที่เขาอะ่ะจะเอาชนะแมนซิตี้ในการเซ็นสัญญากับไลท์ได้แน่นอนอาร์เซนอลจะต้องเป็นทีมที่ดีจริงๆเพราะเวลานี้ใครก็อยากไปทำงานกับเป๊ป แรงกดดันตอนนี้ก็คือการแข่งกับแมนซิ t y ตี้นั้นเป็นเรื่องที่ยากและอาร์เซนอลเองนะครับพลาดแชมป์ถ้าเขามีไลท์ตั้งแต่ปีที่แล้วนะเขาก็คงไม่พลาดแชมป์อย่างนี้แต่การได้ดีแค l ไลท์ในการเซ็นสัญญามันสร้างความแตกต่างได้ถ้าอาร์เซนอลจะได้ไลท์นะครับคือตอนนี้ก็เหมือนกับเขาไปทับตำแหน่งกับโรดดี้และยังมีคาวินฟิลลิปอีก ไรซ์จึงเป็นนักเตะระดับท็อปที่สามารถเลือกอาร์เซนอลได้ในฐานะตัวจริงและการไปอยู่กับแมนซิตี้บางครั้งถ้าไมา่ได้เล่นส่งผลเสียต่อการเล่นฟุตบอลของเขานี่คือนักวิจารณ์นะมาคนที่2ครับบทความจาก The Time ์นะครับเขาบอกว่าลูดี้แก a ลตตีเนี่ยเขาบอกว่าดิคารไรซ์ Rice เนี่ยนะครับเขาเปิดใจนะครับว่าเขาต้องการไปร่วมทัพมิเลเตต้าเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้ปิดโอกาสแมนซิตี้นี่ การเซ็นสัญญาของ2ทีมนี้เป็นการเซ็นสัญญาของนักเตะร,ระดับโลกใช่แต่อร์เตต้าเนี่ยมีความตั้งใจมากกว่าเป๊บเพราะเขาติดต่อกันมาอย่างยาวนานสำหรับรูดี้กกเลติสำหรับผมแล้วเนี่ยที่เขาพูดนะอาร์เซนอลยิยนดีจ่ายค่าธรรมเนียมในรูปแบบเดียวกันนี่แหละแต่ถ้าเป็นไปได้คุณควรเลือกอาร์เซนอลเออนี่คือความหมายนะครับสคนนี้คล้ายกันเลยเขาบอกว่าไล์คนไปอาร์เซนอลคนแรกบอกว่าติดรูดี้ไง แต่คนที่2บอกว่าการลิฟุตบอลมาฟังบทความที่3นะครับบทความที่3เป็นในเด e Atlantic นะครับเขาบอกว่าเด e Atlantic เขาบอกว่าน่าจะเป็นข่าวดีของอาร์เซนอลเหมือนกันนะเพราะว่ามนซิตี้เนี่ยกยำลังจะทําลายสถิติโลกกองหลังคนใหม่สิตีโลกคนปัจจุบันคือแฮร์รี่แม็กไวร์ใช่ไหมครับแต่คราวนี้จะเป็นยอสโกกาดิโอสตีโลกใหม่คือ95ล้านปอนด์นะครับยอสโกกาดิโอแตะ95ล้านปอนด์เงื่อนไขาการปล่อยตัว ในปี2024จริงๆแล้วนะครับเขาเอาเงินไขนี้เลยแล้วจะมีส่วนเสริมตามไกนั่นก็หมายความว่าการที่แมซิตี้ยื่นยอสโกกาดิโอเป็นสติีโลกใหม่การใช้เงินของไรซ์เนี่ยก็ต้องพิจารณาแต่เขาจ่ายได้สบายอยู่แล้วทั้ง2ดิวทั้ง2ดิวจะมูลค่าหนึเกิน100ล้านปอนด์ทั้งคู่นะครับทั้งยอสโกทั้งไรซ์แต่ถ้าเรานม,ามองดูต่อไปเนี่ยมิเกลอาเตต้านะครับ มีมีความได้เปรียบในการที่เขาเลือกไลท์ตรงๆนะครับก็ดีแครไลท์เนี่ยถ้าพูดเป็นแบบจาก3กูรูเนี่ยนะครับ3กูรูที่เขียนบทความในค่ำคืนนี้เขาเทไปที่อาร์เซนอลเลยอาร์เซนอลต้องคือยังไงมีโอกาสได้ดีแครไลท์สูงกว่าแมนซิตี้เพราะแมนซิตี้เขาไปทุ่มในส่วนของยอร์สโกนะครับก็รอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของคายฮาวเวิร์สกันนะครับเขานักข่าวเนี่ยนักข่าวของมาก้าที่เราฟังกันอยู่ในค่ำคืนนี้เขาบอกว่าทำไมคุณต้องเซ็นสัญญากับคายฮาวเวิร์สเออทำไมคุณต้องเซ็นสัญญากับคายฮาวเวิร์สแล้วก็อีกคำถามหนึ่งนะครับไม่ต้องเซ็นสัญญากับนักเตะของแมนซิตี้ด้วยทำไมต้องเซ็นสัญญากับกาเบรียลเฮซุและซิงเชนโก้ด้วยรู้ไหมครับว่าอาร์เตต้าตอบว่าไงอาร์เตต้าตอบว่าก็เขาเก่งไง เออก็เขาเก่งก็ถูกไงก็ต้องเซนทีนะครับทีนี้มาตอบคำถามในดีลของคาย h a ฮเว s รกันนะครับมันมีเหตุผล4ประการนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วอันดับแรกการที่นักข่าวมาก้าถามว่าทำไมอร์เตตาคูณถึงเซน h a เวิร์สล่ะแน่นอน h a เวิร์สเป็นดาวเตะไบโอโลคู a เซนที่มีพรสวรรค์พร้อมราคาพรสวรรค์พร้อมราคาและเขามีประสบการณ์มากมายในเกมทีมชาติ ผู้เล่นคนนี้พรสวรรค์นหนึ่งอย่างสารพัดประโยชน์สารพัดประโยชน์หนึ่งอย่างอายุ24ปี1อย่างแล้วเขาเนี่ยสามารถที่จะเล่นเป็นกองหน้าให้กับอาร์เซนอลได้ด้วย4อย่างนี้ล่ะครับที่เป็นเหตุผลที่อาร์เจต้าเซ็นกับฮาร์เวิร์ส ฮารเวิร์สนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเขาเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์มากๆและเขาเนี่ยนะครับสามารถเล่นในตำแหน่งของกรานดิชาก้าได้เล่นแทนตำแหน่งของโอเดนกาดได้เขามีอะไรหลายอย่างที่เราต้องการในตัวของเขานะครับมีอะไรหลายอย่างต้องการในตัวของเขานี่คือเหตุผล4อย่างที่ทำไมต้องเซ็นสัญญากับค่ายฮาร์เวิร์สนะครับก็นี่นะครับ ไม่ใช่ไม่มีอะไรพิกโผลหรอกเขารอตรวจร่างกายกันอยู่นะครับก็เอา,เาคร่าวๆพอเนาะแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาร์กเกฮีกันนะครับก็ตอนนี้นะมาร์กเกฮีเนี่ยผมบอกไปเลยว่าสถานการณ์ของอาร์เซนอลนะครับในการเซ็นสัญญากับมาร์กเกฮีเนี่ยแน่นอนครับเขาเป็นตัวเต็งเลยอาร์เซนอลเนี่ยคือผมทําข่าวนิวคาเสเซิลไปเมื่อช่วงหัวค่ำอะ่ะผมยังพูดเลย มาร์กเกฮีมีโอกาสมาอยู่กับอาร์เซนอลคือถ้ายื่นคือคือคิสตันเพเดตต้องการ60ล้านปอนด์แต่ตอนนี้อาร์เซนอลดูเหมือนว่าอยากจะยื่นแค่45ล้านปอนด์สำหรับมาร์กเกฮีเพราะว่าอาร์เซนอลต้องใช้เงินจับนักเตะหลายคนแต่คิสตันเพเดตเขาบอกว่าสามารถพบกันครึ่งทางได้ที่50ล้านปอนด์สำหรับมาร์กเกฮีจาก60บอะ่ะในความเห็นแล้วนะครับนักข่าวเขาบอกว่าการพบกันครึ่งงทาาาเเนน้้ยก็หหมือข,าขาใ แต่จะขายให้ในราคา50ล้านปอนด์อย่างตำ่ำและส่วนเสริมก็จะเป็น60ล้านปอนด์ตามเงื่อนไขอาร์เซนอลมีภาษีดีกว่านิวคาสเซิลเพราะเกฮีจะเลือกอาร์เซนอลสโมสรอน,นิวคาสเซิลเป็นสโมสรอนที่ใหญ่นะเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกนะ่ยแต่อาร์เซนอลเป็นแบร์ระดับโลกกว่าอาร์เซนอลมีอาร์เซนอลม,มีอาเจต้าคุมทีมอะและเป็นยุคลุ่งเรืองนี่คือเหตุผลว่าทำไมมาร์กเกฮีถึงอยากมาอาร์เซนอล สรุปนะครับอาร์ซนนลจะเซ็นสัญญากับมาเกฮีได้จะใช้เงินประมาณ50ล้านปอนด์เบื้องต้นและบกสนเสริมเป็น60ล้านปอนด์รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่ทเรื่องราวของสตีฟนิโค o นะครับก็วันนี้พูดถึงในดิวของนิโคโลบาเลล่านะครับซินิโคเนี่ยพูดบดความล่าสุดในช่วงเย็นเองครับเขาบอกว่าบาเลล่ากลายเป็นเป้าหมายของทีมยักษ์ใหญ่ชั้นนำในพรีเมียร์ลีกหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลหรืออาร์ซอล แต่ดูเหมือนว่านะครับบาเรล,ล่าเองต้องการเล่นอยู่ฟาชิบริทเขาเพิ่งเล่นรอบชิงมาแล้วคุณลองดูนะว่าทีมที่จะเซ็นสัญญากับบาเรล,ล่าเนี่ยแน่นอนครับก็ต้องเป็นอาร์เซนอลอยู่แล้วแต่โปรไฟล์ของลิเวอร์พูลเนี่ยดีสุดนะในตำแหน่งเพลย์เมกเอร์ที่ครอปเคยพูดไว้ในรายง,งานจากเอฟซีอินเตอ่ะข่าวในอิตาลีอ่ะเขายังบอกเลยว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สนใจบาเรล,ล่าด้วยตอนนี้เอเล็กตันแฮกต้องการจะยื่นบเบเรล่าเหมือนกันเขาต้องการเพลย์เมกเอร์ตัวกลาง และอย่างไรก็ตามนะครับบาลีล่าเองเนี่ยนะครับกับกับการเล่นกับโจเกนครอฟเนี่ยเขาบอกนักข่าวบอกว่าในบรรดาทุกทีไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลเนี่ยนักเตะที่มีคุณภาพอย่างบาลีล่าเนี่ยเหมาะก,กับการเล่นกับโจเกนครอฟเพราะมันสมบูรณ์แบบอีกสิ่งหนึ่งนะครับเขาเหมาะสมกับระบบของครอฟและดีกว่าผู้เล่นอย่างเทียโก้คาราลาอาร์เซนอลควรเซ็นสัญญากับนักเตะรายอื่นที่ไม่ใช่บาลีล่านะครับ ก็ต้องเป็นการแข่งขันระหว่างซิลแมนยูลิเวอร์พูลอาร์เซนอลนะครับก็จริงๆแล้วนะครับก็มันก็ไม่มีอะไรพิกโผแหละนะครับบาเลล่าไม่ใช่ทางเลือกของอาร์เซนอลนี่เขาเลือกไรนี่รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเฟเดริโก้ครีเซ่ากันนะครับล่าสุดนะครับสถานการณ์ล่าสุดครีเอซ่านะก็คือเจเกนคอปนะครับกำลังเบนเ,นเป้าหมายไปที่เฟเดริโก้ครีเซ่านะครับ ในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าครอปสนใจอย่างมากสำหรับดิวของเครีซาสนใจมากกว่าบาเรล่าอีกแต่ที่สำคัญก็คือการตกลงค่าตัวเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยตกเป็นข่าวว่านอกจากจะยื่นบาเรล่าแล้วใช่ไหมครับยังมีเฟรเดโกเครีซาอีกซึ่งค่าค่าปล่อยตัวเนี่ยประมาณ51ล้านปอนด์60ล้านยูโรหรือ51ล้านปอนด์น่าจะถูกกว่านิโครโลบาเรล่าอาร์เซนอลเนี่ยก็สนใจดีลนี้นะแต่ท่าทีในการพูดคุยเนี่ย ดูเหมือนว่าครีซานะครับจะมีโอกาสไปอยู่กับทีมอื่นอาจจะไม่ได้อยู่กับลิเวอร์พูลก็ได้นะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครีซาเนี่ยอาจจะไปอยู่กับลิเวอร์พูลหรือทีมอื่นอาเซนอลสนใจก็จริงอยู่นะครับแต่ไม่ชัดเจนเท่าไรนะรอดูกันนะครับแล้วก็อา่าอย่างหนึ่งนะนิโคลบาเลอไอตัวของเฟรดิโก้ครีซาเนี่ยตอนนี้นะยูเวนตุสเองเนี่ยก็อยากจะขายเขาออกไปนะครับเขาต้องการเงินไงกระแสเงินสดไง ฤดูกาลนี้นะครับได้เล่น33เกมยิงไป4ประตูกับอีก6แอซิสนะครับสำหรับเครีเซซ่านะแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของฟอรินโบโรกันนะครับล่าสุดนะครับมิเคิลไอเซต้านะครับตอนนี้นะการขายโบโรกันให้กับเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะครับดูเหมือนว่านะครับอาร์เซนอลไม่อยากขายโบโรกันให้กับเวสต์แฮมคือเหมือนหอกข้างแค่ ไม่อยากขายให้ทีมในลอนดอนเหมือนกันคือตอนนี้นะครับเวสแฮมยูไนเต็ดต้องการต้องการบร,รลัันเหมือนกันแต่เขาจะขายดีแค่ไล์ให้กับอาร์เซนอลอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าสโมสรอาร์เซนอลเนี่ยก็คงหลีกเลี่ยงการทําธุรกิจด้วยกันไม่ได้หรอกก็เวสแฮมจะขายไล์ให้อะแล้วทำไมอาร์เซนอลปฏิเสธการขายบรลกันให้ละ่ะในรายงานเขาบอกว่าเขาไม่อยากจะขายโบรลกันให้เพราะอะไร เพราะบโลกันเองเนี่ยนะครับตอนไปเล่นให้กับสโมสรแลนด์นียเป็นนักเตะสรารพัดประโยชน์ถ้าจำไม่ผิดนะเขายิงประตูเป็นลองเอมบเป้บโลกันนะนะครับและอย่างหนึ่งนะครับเป็นนักเตะที่มีความทะเยอทะยานมุ่งมั่นและมีความกล้าหาญจนอาร์เตต้าก็ไม่อยากจะขายแต่สุดท้ายก็ต้องถูกขายรอดูกันนะครับเพราะอะไรก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการลงเล่นนั่นเองแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของมิเกลอาเตต้านะครับก็ผมจะเอาบทสัมภาษณ์แบบรวดเร็วเลยนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยทำไมคูณถึงปฏิเสธปารีเซต์แมนงะ่ะอาเตต้ากล่าวว่าผมพูดได้อย่างเดียวคือผมมีความสุขกับอาร์เซนอลและผมรู้สึกรักและชื่นชมเจ้าของผมมีหลายสิ่งต้องทำที่สโมสรแห่งนี้และผมก็มีความสุขจริงๆที่วันนี้ความสำเร็จของอาร์เซนอลมันเกิดขึ้นทีค่คือความสำเร็จมันเกิดขึ้นที่อาร์เซนอล เนี่ยครับและอย่างหนึ่งนะครับการสนบทับงบประมาณเนี่ยนะครับเราได้รีเฟรชทีมแล้วและเราเนี่ยกำลังสร้างทีมเพื่อชัยชนะระยะยาวเราต้องการผู้เล่นคนสำคัญเพื่อบุกตลาดตามที่เราต้องการน่ะคือต้องการใครก็เอาคนนั้นและขนาดเดียวกันนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าการที่อาเตต้าวางแผนระยะยาวอย่างนี้แน่นอนเขาปูทางกับการลุ้นแชมป์และพื้นที่ยูฟ่าแชมเปียนลิกทุกปีนะครับนี่คือสิ่งที่ หลายๆทีมต้องกลัวอาร์ซนนลนะครับผมเห็นโครงสร้างระยะยาวอย่างนี้แล้วนะมีทิมเบิลมีใครหลายคนนะเสริมทุกปีนะเสริมระดับโลกทุกปีนะมันก็กลายเป็นอาร์ซนอลยุคเก่าแหละนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของยูเรียนทิมเบลกันนะครับล่าสุดนะครับอาร์ซอลมีโครงการรายการวางแผนสำหรับทิมเบิลแบบสมบูรณแบบไปแล้วไม่เช้ามันมีทวิตเตอร์ของโรมาโนอยู่นะครับ และการประมูลครั้งที่2คือการตกลงค่าตัวเนี่ยไม่ใช่ปัญหาหรอกเพราะมันเกิน40ล้านยูโรแน่ๆตอนนี้นะครับล่าสุดเย็นนี้นะครับอาร์สมสรอาร์เซนอลนะครับบรรลุข้อตกลงทางวาจากับยูเลนทิเบอเรียบร้อยนะครับยูเลนทิเบอนะครับตกปากรับคำแล้วนะครับกับการไม่ได้กับอาร์เซนอลในฤดูกาลหน้านะครับในขณะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยได้จับตาหาการนี้แต่ใกล้ชิดแต่ก็พลาดแล้วคือตัวของเขาเนี่ยนะครับตอนนี้ตัวของ ยูเรนทิเบิลเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะทำการเปิดตัวกับอาร์ซอลเดี๋ยวขอเคลียรายละเอียดให้เสร็จก่อนนะครับยังไม่จบนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าอาร์เตต้าเนี่ยได้ทำการเสนอราคาใหม่นะครับก็จริงๆแล้วนะน่าจะยื่นครั้งต่อไปก็ประมาณ35ล้านปอนด์40ล้านยูโรนะครับครั้งแรกขึ้นยื่น30ล้าน30ล้านยูโรไงนะครับครั้งนี้ขึ้นยื่น40ล้านยูโรและในครั้งนี้นะครับ ในสื่อตามนี้ก็บอกว่าเหตุผลที่ยืน่นครั้ง2เพราะว่าอเตาก็บอกว่าทิมเบิลเป็นการเป็นการย้ายทีมที่มีอิทธิพลต่อการวางอนาคตมากๆทิมเบิลสำคัญมากเลยนะและโอกาสที่ทิมเบิลจะเซ็นสัญญากับอาร์เซนอลก็สูงมากเพราะตกปากรับคำไปแล้วว่าจะมาเล่นให้กับอาร์เซนอลนะครับดังนั้นดีวนี้ไม่น่าพิกนะครับไม่น่าพิกอะไรอีกแล้วผมมาปิดท้ายด้วยในส่วนของคำยืนยันจากฟอร์เรนเพเทนเบิร์ก เขาบอกว่าทิมเบิลเนี่ยนะครับกำลังจะเข้าร่วมทัพอาร์ซอนโดยรายง,งานจากสกายสปอร์ตเยอรมนีรายงานว่าอาแจ็กซสครับก็เซเยสกับอาร์ซอนเรียบร้อยนะครับในการปิดดิวยูเรียนทิมเบิลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยแน่นอนทิมเบิลเนี่ยตกลงเงื่อนไขส่วนตัวอาร์ซอนจบหมดทุกอย่างนี่คือการอัปเดตที่น่าสนใจมากทิมเบิลต้องการมาอยู่กับอาร์ซอนอย่างจริงจังและไม่น่าและคาดว่าไม่มีทีมอื่นที่จะมาแย่งในดิวของทิมเบิลได้ ปิดดิวสมบูรณ์แบบนะครับก็เดี๋ยวรอการออฟฟิเชียลแค่นั้นเองครับฟอร์เรสเพจเบิร์กพูดขนาดนี้แล้วนะครับทุกอย่างจบแล้วนะแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของแอ็กเซลเดซซี่นะครับล่าสุดนะครับอาร์สเน็ตนะยังไม่หยุดเสริมนะครับอาร์ซอนต้องการเซ็นสัญญากับเดซัสซี่นะเดซัสซี่เป็นดิวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอเจน์แท็กก็บอกโอ้โหอะไรเนี่ย <laughs> คืออะไรเนี่ยนีนผมพูดเองนะคือตอนนี้อาร์เซนอลเร็วมากนะครับนอกจากจะป,ปิดดีลของทิมเบอร์เมื่อกี้แล้วนะเขากำลังมองมาที่เดซาซี่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีสนใจอยู่นะครับฟาเบียนฮาร์นักข่าวฟาเบียนฮาร์เนี่ยนักข่าวคนนี้เขาบอกเลยว่าแมนยูยื่นข้อสเสนอเดซาซี่จริงแต่ล่าช้าในขณะที่ สโมสรเนี่ยเดซซี่เนี่ย,ยจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรหรือมันสาล้านปอนดอ์ยางตำ่ำแน่นอนดีลนี้นะครับมันต้องแข่งกับคนอื่นแต่โอกาสที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสำเร็จไม่แน่แล้วเพราะอาร์ซอลมาเป็นคู่แข่งนะครับก็มาหากเดซัซี่จะเกิดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เขาปิดทิมเบอร์ไปละนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเป็นไงบ้างครับ สรุปข่าวสโมสรอาร์เซนอลนะครับในช่วงเย็นวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับก็ในดีลของอามาดูโอนาน่าเนี่ยขอให้ซื้อกันก่อน30มิถุนายนเพราะว่าอาเอเวอเรตันจะได้เคลียร์ตัวเลขนะครับให้มันดูนุ่มนวลขึ้นส่วนมิเกลอาร์เตต้านะครับก็บอกไปแล้วนะครับดีแคไรส์เนี่ยเป็นดีลอันดับหนึ่งเลยการเซ็นสัญญาผู้เล่นของแมนซิตี้เนี่ยอาร์เตต้าก็ยังบอกเลยว่าก็ทำไมล่ะง่ายมากเขาเก่งไง พวกเขาเก่งมากพวกเขามาที่นี่แล้วเขาพัฒนานอาร์เซนอลได้เลยพวกเขาก็เป็นมนุษย์แต่มีทักษะฟุตบอลที่สูงน่าทึ่งนะครับแล้วก็เรื่องราวของดิแคลไลส์เนี่ยนะครับก็มีโอกาสสูงและอาร์เซนอลน,นะเพราะว่าแมนซิตี้เนี่ยกำลังจะทำถิต,ต,ต,ตีโลกใหม่นะแต่งของยอสโก้กัลดโอนะครับ95ล้านปอนด์ผมบอกไปเลย95ล้านปอนด์ถิติโลกใหม่นะแล้วก็เรื่องราวของมาร์กิฮีนะครับก็มีโอกาสเลือกอาร์เซนอลน,นะครับ แล้วก็ในดีลของยูเลทิเบิลนะครับปิดดีลไปแล้วนะครับปิดดีลแบบคือเหลือแค่ค่าตัวก้อนสอไอ้ก้อนต่อไปเนี่ยจะยื่น40ล้านยูโรก้อนแรกยิ่เสีย30ล้านยูโรไงก้อนเนี้ย40ล้านยูโรเนี่ยคือแจกรับแล้วนะครับ35ล้านปอนด์นะส่วนนิคุนิโคโลอปาเลล่านะครับก็ต้องแข่งกับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ดีลของเครซ่าด้วยเช่นกันแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยควรขายโบริโภคไหมตอนนี้ยังไม่ขายนะครับแต่มีโอกาสขาย ส่วนอวร์เซต้าปฏิเสธปารีสแซงแองปฏิเสธสโมสรปารีสแซงแมงแงนะครับไปคุมที่นู่นเพราะเขาก็ต้องขอบคุณประธานสมโมสรแล้วก็แฟนบอลแล้วก็ตัวนักเตะนะครับยูนิเทิบิลนะครับก็เตรียมปิดดิวอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เรื่องราวของใครเนี่ยเรื่องราวของทีมเบิร์ไปแล้วใช่ไหมสุดท้ายนะครับเรื่องราวของแอชเซลเดซัสซี่นะครับอาร์เซนอลจะเป็นคู่แข่งของแมนยูนะครับเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือ สรุปข่าวสโมสรอ,อาร์เซนอลทั้งหมดในค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ